การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักสูงและมีขนาดใหญ่อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่ากังวลซึ่งข้อควรพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งที่มีน้ำหนักสูงเป็นเรื่องยากในการจัดการและการประเมินหน้างานเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายออกจากตู้คอนเทนเนอร์จำนวนแรงงานที่ใช้รวมไปถึงอุปกรณ์ PPE ที่เกี่ยวข้องสำหรับ EP นี้มาดูกันว่าการจัดการและการขนส่งเหล็กคอยต้องคำนึงถึงหลักการใดบ้างค่ะโดยทั่วไปในการนำสินค้าที่มีน้ำหนักสูงเข้าตู้คอนเทนเนอร์ต้องพิจารณาการซ้อนสูงของสินค้าจำนวนการซ้อนสูงสุดของพาเลทหรือสินค้า Capacity ของสินค้าดังกล่าวถ้าพูดถึงเหล็กคอยแล้วนั้นการขนส่งระหว่างประเทศต้องมีการยึดด้วยอุปกรณ์กับพื้นตู้และภายในตู้คอนเทนเนอร์อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของสินค้าภายในตู้ที่อาจจะตามมาซึ่งความเสียหายระหว่างการขนส่งได้ทั้งนี้อุปกรณ์สำคัญที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของการเคลื่อนย้ายสินค้าคงหนีไม่พ้นรถโฟล์คลิฟต์ซึ่งเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ในการจัดการสินค้าที่มีน้ำหนักสูงได้เคล็ดลับในการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์อย่างปลอดภัยโดยการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์ต้องคำนึงถึงการยกน้ำหนักต่อหน่วยด้วยเช่นเหล็กคอยน้ำหนักสินค้า 2.2 ตันต่อม้วนควรใช้รถโฟล์คลิฟต์ 2.5 ตันหรือสเปคสูงกว่านั้นมิเช่นนั้นจะไม่สามารถยกสินค้าและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้กำลังโหลดรถโฟล์คลิฟต์แต่ละคันมีข้อมูลระบุขีดจำกัดน้ำหนักสำหรับรุ่นเฉพาะข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานเท่านั้นการบรรทุกเกินพิกัดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้อย่างไรก็ตามการกระจายน้ำหนักที่ถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้รถโฟล์คลิฟต์พลิกคว่ำต้องทำการจัดเรียงและปรับสมดุลของแต่ละพาเลทก่อนการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ถ่วงน้ำหนักจนเกินไปก่อนใส่งาเสียบเข้าช่องว่างของพาเลทต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างาได้ระดับและเสาของรถต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงก่อนการยกค่ะการยกเหล็กคอยวางบนพื้นรถเทรลเลอร์เพื่อการจัดส่งนั้นต้องมีระยะระหว่างรถโฟล์คลิฟต์กับขอบรถเทรลเลอร์อย่างน้อย 1.5 เมตรต้องคำนวณระยะการขยับรถจนกว่าการจัดวางจะเสร็จสิ้นลงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานเองต้องมีความพร้อมและเทคนิคในการเคลื่อนย้ายและต้องมีพาร์ทเนอร์คอยบอกจุดปลอดภัยระหว่างการขนย้ายด้วยค่ะความปลอดภัยในการทำงานภายในคลังสินค้าถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรกของการดำเนินการในทุกกระบวนการการผลิตหรือการให้บริการโดยเฉพาะภายในคลังสินค้ามีกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาดังนั้นความตระหนักด้านความปลอดภัยจึงต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานภายใต้ความรับผิดชอบสินค้าหรือทรัพย์สินv-serve ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุเป็นศูนย์และตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในคลังสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v-serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servelogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่ v-serve Logistics Skill Channel ค่ะ